สวัสดีครับสวัสดีนะทุกท่านนะครับผมพบกับช่อง Fun Fishing Channel กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่เลยครับผมก็จะมารีวิวกล่องใส่อุปกรณ์ตกปลานะครับยอดฮิตนะครับของแบรนด์ Miho นะครับของเจแปนนะครับก็ผมเชื่อว่านะทุกท่านเนี่ยก็คงจะใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับวางจำหน่ายมาค่อนข้างนานแล้วนะครับแต่ว่าที่ผมชอบใช้เนี่ยเพราะว่ามันใส่อุปกรณ์นะครับแล้วก็มันมีลูกเล่นเยอะนะครับก็เลยเอามารีวิวให้นานาชมนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะครับก็จะมีเบอร์ 5,000 เบอร์ 7,000 แล้วก็เบอร์ 9,000 นะครับผมอ่ะนะครับก็ผลิต Made in Japan นะครับตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นกล่องเบอร์นะครับนะครับเบอร์ 7,000 นะครับนี่นะครับเบอร์ 7,000 นะครับ Made in Japan นะครับแล้วก็ลูกเล่นของกล่องเนี่ยก็จะใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ปักคันนะครับแล้วก็มีเบาะนะครับรองนั่งนะครับเบาะรองนั่งได้ด้วยแล้วก็ใส่มีที่ใส่ขวดน้ำนะครับที่ใส่เหยื่อนะครับตัวนี้เบอร์ 7,000 เนี่ยมันขนาด28ลิตรนะครับนะครับ28ลิตรขนาดความกว้างนะครับผมขนาดความกว้างเนี่ยขนาดเนี่ยมันจะเป็นหน่วยเป็นมิลลิเมตรก็475คูณ335แล้วก็คูณ320มิลลิเมตรนะครับผมอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสเปคนะครับก็วัสดุดีมากนะครับพลาสติกนะครับแล้วก็มีหูหิ้วนะครับเป็นพลาสติกนะครับผมแต่ว่ามันดูแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีช่องปักคันนะครับ3ช่องนะครับนะครับไอช่องปักคันนะครับมีทั้งสองฝั่งนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็มีนะครับอันนี้คือช่องปักคันนะครับผมนะครับผมใส่ไว้นะครับที่ปักคันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านในกันหน่อยนะครับด้านในนะครับเดี๋ยวก่อนไปดูด้านในก่อนไปดูด้านในนะครับก็การเปิดฝาเนี่ยแนะนำให้เอานิ้วโป้งนะครับแตะเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงมันจะทำให้เปิดง่ายนะครับแล้วก็ฝานะครับสามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะครับเนี่ยนะครับเปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดฝั่งนี้นะครับแล้วก็เปิดอีกฝั่งนึงนะครับนะครับเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้ผมชอบมากเพราะว่ามันสะดวกนะครับเวลาเราอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับของกล่องนะครับกล่องเนี่ยรับน้ำหนักได้เยอะนะครับสามารถยืนได้สบายสบายเลยนะครับแล้วก็กล่องเนี่ยสามารถถอดออกได้นะครับฝากล่องนะครับนี่นะครับถอดออกได้เลยนะครับนี่นะครับดูพลาสติกครับงานพลาสติกนี่งานหนาเลยนะครับนะฮะถอดออกได้นะครับส่วนภายในนะครับภายในเนี่ยก็จะมีถาดมาให้1ถาดนะครับนี่ครับถาดนี่มันสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้นะครับเลื่อนซ้ายขวาได้นี่ครับถาดนะครับผมก็ประมาณถาดก็ประมาณกระดาษ A4 นะครับความกว้างนะครับผมก็ใส่เหยื่อใส่อะไรไว้นะครับผมนี่ครับนะครับส่วนข้างในกล่องนะครับก็เป็นโล่งๆเลยนะครับแต่ว่ามันกว้างมากนะครับเนี่ยฮะมันใส่เหยื่อได้เยอะแล้วมันลึกนะครับมันลึกนะครับเบอร์ 7,000 นะครับก็ใส่อุปกรณ์ได้หลากหลายนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูที่ปักคันนะครับที่ปักคันนะครับเวลานะครับใส่นะครับเดี๋ยวผมขอปิดฝาก่อนนะเดี๋ยวใส่ที่ปักคันให้นะดูนะครับนะครับที่ปักคันเนี่ยนี่นะครับมันจะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับนี่ครับตัวล็อกตรงนี้นะครับตัวล็อกตรงนี้นะครับให้เสียบเข้าไปในช่องนี้นะครับก็เสียบเข้าไปตรงๆเลยนะครับดันลงอย่างนี้นะครับดันลงนะครับนะครับพอเสียบเข้ามาปุ๊บแล้วก็กดนะครับอีกทีนึงให้มันแน่นนะครับนะครับก็แน่นแล้วนะครับทีนี้มันจะล็อกเลยนะครับมันจะล็อกทีนี้เวลาถอดนะครับถอดเนี่ยให้จับส่วนที่เป็นสีแดงนะครับดันขึ้นไปนะครับนี่ครับดันขึ้นไปแล้วก็ยกนะครับยกเสร็จเราก็ต้องถอดตัวที่เป็นสีดำออกนะครับตัวที่ยึดอยู่กับกล่องนะครับด้วยการกดนะครับตรงนี้นะครับกดนิดเดียวแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยนะครับเนี่ยนะครับนะครับแบบนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับกดแล้วก็ดันขึ้นนะครับง่ายมากนะครับครับส่วนเวลาใส่
ัวกระบอกบักคันกลับเข้าไปนะครับมันจะมีล็อกของมันเนี่ยครับล็อกที่เป็นเดือยนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็วางนะครับในตำแหน่งที่ให้เลยร่องขึ้นมาหน่อยนึงครับได้วางให้เลยร่องขึ้นมาแล้วก็กดลงไปครับเนี่ยมันจะเข้าล็อกของมันเองนะครับก็ง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับกล่องมิโฮนะครับ JPEN นะครับผมราคาเบอร์ 7,000 เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,600 ถึง 1,700 บาทนะครับประมาณนี้นะครับผมกล่องเบอร์ 7,000 นะครับครับ BM 7,000 นะครับรุ่น BM 7,000 นะครับก็เอามารีวิวให้กับนานาชมกันนะครับผมนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ